ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมOG แล้วก็ Gladiator Gladiator เจออยู่ฝั่ง Radiant ครับ The Die เป็นทาง OG ครับผมมันไม่น่าจะโดนคิวได้ง่ายๆมั้งถ้าไม่ได้แหลมหรือว่าไปโอเวอร์บวกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจะเอาตั้งแต่ช่วงเวล1เวล2ก็ยังได้ครับดูหน้านะแล้วตอนนี้เซเลลีพี่แกใส่สุดครับแต่วิสเปอร์ดูสถานการณ์แล้วโดนไล่เลี้ยงดึงสเตรนท์รวมๆไม่ไหวอ่ะเข้าเลนดีกว่าครับแบบเลือดเต็มๆนะแต่ว่ากลาดิเอเตอร์จะเล่นแบบเดิมหรือเปล่าแล้วก็โถมอะไรเงี้ยเพราะว่าดาร์กไนท์พอเวล6ปุ๊บก็ไล่แกงกันไปนะดูเวล6ก็นะจัดการคิวไปสักตัวแต่ดาเมจต้องปิดไว้หน่อยนะเพราะดูมีเวลาแค่12วีครับในอันติเวลแรกครับโดนเนิร์ฟไปจาก16วีนะทางด้านวิสเปอร์ครับจะรอดหรือเปล่าคุยยังมาเข้าหลังพอดีเดลโยนี่ฮะหลุดแหลมโพซิชันครับวิสเปอร์อาจจะยากนิดนึงเพราะอาลีอยู่ดีๆก็ไปทิ้งเลนเพื่อลากคีบผมแต่วิสเปอร์ก็ไม่ซิงนะเพราะว่าต้องการเอาคีบกองที่มันยังคาราคาซังกันอยู่หน้าป้อมของนั่นฝั่ง OG ครับโดนเฟิร์สบัตกลาดิเอเตอร์ไปฮะแล้วก็ซ่อมกันใหม่ครับเพราะว่า OG มันต้องฆ่านะเลนของด้านไอ้มาแล้วก็ฮูดวิงครับวิสเปอร์อาลีฮะรอดูรีเซ็ตกันใหม่ครับรีเซ็ตเข้ามามิสไซล์ใส่ดันโทฟูล่วงเหมือนกันครับเลนนี้ก็เดือดนะสายยัดไปครับแปะย้ำลงต่อฝั่งนั้นเอสครับเรียบร้อยฮะไม่รอดครับชิมาโดครับผมจัดการเอสไปครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่1ต่อ2อ่ะ1 3ครับผมเทมพลาบอกแทงเน้นๆนะแทงทั้งวันนะยืนโหในป้อมฝั่งนั่นดาลาโยครับจัดการนั่นวิสเปอร์ไปได้มิลาน่ามันก็ไม่รู้จะไปฟาร์มคีปตรงไหนเพราะว่าออฟเลนมิลเลนเนอร์เอาคีปไปหมดเลยคอดาวเปิดมาครับทางด้านฝั่งเอสก็โดนจี้ครับล็อกเก็ตบอลาดยังไงดีเรียบร้อยครับไม่รอดครับทั้งนั้นเอสกับมูนไลท์ชาโดว์ครับสตาร์สตอร์มหย่อลงเบรดไฟลงย้ำต่อถึงได้ลงควินครับผมจัดการนั้นอารีไปมูนไลท์ชาโดว์จีเข้ามาใส่วิสเปอร์บีมอัดลงไปก็รีบุกปาดมาฮะด้านตัวของฝั่งวิสเปอร์ผมถอยครับเข้าใต้ป้อมเลยครับบิวเป็นไซโคหรือเปล่าอุ้ยอารีน่าสเปียร์ครับจังหวะนี้จะจ่อกันไปแล้วคอดาวมาจังหวะทามมิ่งครับทิมาโดว่าไม่ฟาร์มขาตายก็เข้ามาจี้รัดโยนหน่อยฮะขึ้นมาเป็น3ต่อ5ก็ตอนนี้ไม่ให้ดาร์กอนไนท์เก็บมิสไซล์มาใส่โทโฟครับทางด้านวิสเปอร์จะสเปียร์หรือเปล่ากระโดดออกไปแล้วโทโฟและวิสเปอร์เจอพอดีครับก็รีบูครับกระแทกแล้วกันมานาหมดไม่เป็นไรครับจิ้มเลยแล้วกันเรียบร้อยฮะแล้ว OG เข้ามา OG เขาเล่นก่อนนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะขยับทิมาโดมาจอยไฟครับหลังจากที่ปล่อยให้ฟาร์มแบบขาตายไปเลยแล้วก็จี้นั่นรัดโยต่อครับบอดี้บล็อกมาแบบนี้ทีมทัสควีงไปครับทางฝั่งวิสเปอร์ซัดลงต่อบีมอัดลงอีกทีนึงทางด้านฝั่งดาลโยโดนจิมมาเรียบร้อยครับจี้ทางด้านฝั่งลูน่าแบบไม่หยุดครับแล้วตอนนี้ควีนครับยังไงดีล่ะแผนแตกหรือเปล่าเอ้ยกะว่าจะติ๋มครับไล่ตีปั้มแต่ไม่ได้ครับไปอีกหนึ่งก็ควีนแล้วโทฟูดเกี่ยวนั่นอารีไปด้านนี้ยังไงดีครับเอาครีปสตันก็เซฟเรียบร้อยเซเลลีเอาละครับจังหวะหนี4ต่อ9ครับดาวกอนเทลเปิดมาครับแอร์โลเต็มหน้าต่ออีกทีนึงฮะเบรดไฟพ่นเข้าไปควินจัดการนั่นอารีครับเรียบร้อยสกอร์เป็น5ต่อ9ครับไซนิกแชเปิดมาสเปียวมาอารีน่าออฟบัตครับจังหวะนี้สังเวียนเลือดวางเสาทุมสโตนสวนมาเหมือนกันดูมอัดเข้าไปใส่เทมพลาแต่ดูดาเมจเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าใจโลคอปเตอร์มาจอยไฟแบบตึงๆครับแตกหมดครับตอนนี้ถึงด้านดูมแล้วก็ดาร์กอนไนท์ครับรอบนี้ OG ไม่สนใจครับแพ็คเกมแบบไม่หยุดครับผมไม่มีฟาร์มเลยฮะก็รีบปาดเข้าไปโทฟูกระโดดออกมาไซนิกแทบลงไปที่รัดโยแต่รัดโยครับเจอเซนที่ดีเทคแต่ว่าถอยเข้าใต้ป้อม2ไปแล้วส่วนด้าน OG เคลียร์ทาวเวอร์เทียร์1ครับมิดเลนของกลาดิเอเตอร์ไป11ต่อ5เงินนำไป 5K ครับขึ้นไฮกราวมาจังหวะนี้เดินแบบนักเลงเลยครับ BCM แทงไป1ทีเข้าใต้ต้นไม้แบบนี้บูชแวกชาร์ปชูเตอร์ปิดงานใส่เซเลลีไปเข้ามาเคลียร์สแต็กกระบอกทางด้านเดลโยแต่ว่าเทมพลาขอแย่งนิดนึงครับ BCM เซฟเข้ามาจากด้านข้างหอกแทงเข้าไป1ทีครับอีวิทัสด้านตัวของฝั่ง BCM ถอยก่อนฮะพอหอมปากหอมคอกันไปเนื่องจากว่าไม่มีอารีน่าเอาบัตรแล้วดาวน์เทลเปิดมาแอร์โลยัดลงต่อโฮไปนานนิดนึงอารีกับล่วงไปครับแต่เป็นแค่ซัพพอร์ต OG ก็ถอยแล้ว
กราดิเอเตอร์ฟาร์มต่อฮะเปิดมาลีนาบัตครับแทงหายครับผมแตกพ่ายไปฮะด่านนี้ครับตัวของฝั่ง BCF จัดการเซนลีไปแล้วแอโร่มาเต็มข้อครับสตาร์ซอมหยอดลงต่อครับชนะดารโยจัดการ BCF ไปเรียบร้อยฮะเอ้าจังหวะแหลมมาเจอ DK โมงก็ร่วงเหมือนกันนะดูไปครับทางด้านนี้อารีนาเอาบัตรครับใส่ลงต่อวิสเปอร์จัดการนั้นโทโฟครับด้านนี้บทย้ำต่ออีกทีวิสเปอร์จัดการควินมาอีกหนึ่งดับเบิลคิวของนั้นวิสเปอร์ครับบีมไปแล้วก็ถอยครับไอตัวเอ็นชัดเหตุก็ปาหอกแรงเทมพลาก็ยิงแรงใจโลก็เปิดอันติแรงอีกอารีนาข้อก็เซตอัพง่ายเงี้ยตอนแรกกลาเดียเตอร์นี่คือต้องฟาร์มต้นเกมแบบหนักและเล่นกาเกมนะแต่พี่แกมาเปิดหน้าแรกใส่ก็คุ้มกำไร OG ไปเลยฮะช็อตล็อกไปครับแอโร่มาโยกกันหน่อยทีครับชาร์ปชูเตอร์เดี๋ยวเข้ามาทำบอดทำคีฟซะหน่อยฮะไม่ได้เลยสเปียร์มาทีครับจิ้มหายไปอีกหนึ่งฮะเซเลรีแตกพ่ายไปเรียบร้อยเอ็ดวอร์ดสไปก็บอกชาร์ปชูเตอร์แบบนี้เน้นอารีนาสเปียติดขอบจิ้มมาเน้นเลือกใครดีบอกกันไปครับบีเซมเปิดท่านควินต้นเกมไม่ไหวเอ็ดทอสกับ BKB สวนทางด้านฝั่งสเปียออกมาแล้วก็ถอยครับนั่นมีแวะโดนแอโร่โอ้โหหลบได้ครับผมแล้วเจอแท็บเทมผ้าปูไว้แบบเต็มข้อฮะBKB มาจิ้มครับดึงไว้ก่อนอีกทีครับเทมพลาจอดจากด้านข้างจิ้มเข้าไปใส่เซเลรี่วางเสาไว้ครับแต่ก็ไม่ลอยดีเซฟครับผมปาหอกฟรีครับ e-sport ครับดับเบิลคิวของเซฟทริปเปิลคิวไปเลยฮะโอ้โหเจอกระจงซอยยับเลยครับแบบนี้โดดมาจังหวะนี้จิ้มไปครับชีวากาศเปิดมาลีน่าครับตัดแนวหลังไปหันไปจัดการดูมเหรอดูมค้ำแนวหน้าไม่ไหวครับส่วนทางฝั่งลูน่าก็เข้าไปได้หรือเปล่าอีคลิปครับเข้ามาถ่ายใส่จังหวะนี้เขาเทรดดาเมจกันครับใจโลคัปเตอร์ครับผมร่วงไปเหมือนกันยืนขาตายไม่รอดหรือเปล่าเดลโยโดสเปียร์BKB ยังโปรเทคอยู่แต่ว่า BCM ครับเข้าจังหวะ2ได้2คอดาเมจของนั่น OG ครับมันยังมีช่วยเทรดกันได้ครับระหว่างใจโลก็เทมพลาฮะวิสเปอร์มอนสเตอร์คิวไปแล้วครับจะก๊อดไลท์แล้วด้วยฮะอาริมองเห็นโทโฟหรือเปล่ากลางคืนครับมองเห็นแม่ระยะมันสั้นไปนิดนึงหาไม่เจอครับถ้าเกมนี้ OG ไม่ได้เททิ้งไม่ได้โยนเนี่ยเล่นตามสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยก็ชนะแล้วครับบุกปาดไปเงินมันนำห่างขนาดนี้ได้คอนโทรลหมดดาเมจก็ล้นนะแล้วก็ต้องไปแข่งกับเวอร์ดโปอีกทีนึงถ้าเขาเจอกับเวอร์ดโปแล้วชนะอีกก็จบลูปแล้วครับมันก็จะกลายเป็นว่าทางด้านกลาดิเอเตอร์ต้องมาชิงกับเวอร์ดโปในตั๋วใบสุดท้ายออกไปฟาร์มก็เหนื่อยแล้วตรงนี้พิกออฟซึ่งหน้าโดของฮูดวิงสักนิดหนึ่งฮูดวิงครับผมละลายไปเรียบร้อยหลุมที่3หรือหลุมที่4ผมจำไม่ได้ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็มันๆกันนะชิวากาศเปิดมาเหยียบย้ำต่อครับอินฟินิเบตไปอีคลิปกับสวนมาอีกทีครับโอ้โหละลายครับวิสเปอร์ครับเสียนั่นก็ไลน์สตรีคไปครับให้เงินมา951โกฮะจังหวะเข้าโค้งผิดพลาดนิดนึงครับทางฝั่งที่มาโดดถอยครับตรงนี้บีมครับใส่นั่นอาลีครับพยายามจะเกี่ยวนิดหนึ่งล่อซื้อขึ้นไฮกราวแต่ทางด้านกลาเดียเตอร์ไม่ตามต่อฮะตัดเอจิตได้ได้ก็ไลท์สตรีกมาก็โอเคแล้วครับเงินพุ่งมาเป็น 20,000 ครับทางด้านฝั่งลูน่าครับเดลัดโยการเงินก็ยังต่างครับดังคอนเทลมาจังหวะนี้เอาออกมาครับขึ้นไฮกราวเขาเฉยเลยครับแล้วยิงเต็มเวลาครับทางด้านทีมมาโด BKB แทงไปเลยครับทางด้านฝั่งเดลัดโยล่วงฮะโอ้โหแล้วเทมพ่ายิงฟรีครับจากแนวหลังก็ยังบอกอยู่ว่าอย่าขึ้นไปสามเหลี่ยมแล้วเขาล่อซื้ออยู่ครับแล้วก็พยายามจะไปให้ได้ครับผมคนดื้อดึงโอ้โหจะเอ็นเลยหรือเปล่าครับกดเคลือบไว้จังหวะนี้มีซึ่งเกิดครับลูน่าครับฝั่งทางด้านนี้ดึงก่อนนะรอเคลือบหมดแล้วก็ไถต่อฮะ
OG บอกว่าขอเอาจบเลยครับถ้าไม่ซื้อเกินนะถ้าซื้อเกินก็ถอยครับผมคุ้มแล้วฮะ BCM บอกว่าขอโจทาวเวอร์เทียร์2เทียร์4กันนิดนึงไล่มาด้านนี้ครับขอ2ทางแล้วกันนะติดไม้ติดมือว่ากันอย่างนั้นมีอารีนาเอาบัตรอยู่ครับมามันเร่งเครื่องไงมันได้ก็อดไลท์สตรีกมาเร่งเครื่องชิวกาดเปิดเช็คมาจังหวะนี้เหยียบไปใส่ครับโพซิชั่นยังไงต่อซิเรียบร้อยครับวิสเปอร์เป็นภาพเดิมครับแต่เซฟโดดเข้ามาโดดเข้ามาฮิลแล้วก็แทงไปกะว่าให้ใจโลกับเทมพลาขึ้นมุมอร่อยเหมือนเดิมครับไฮกราวครับแต่ตอนนี้พันด้าโดของกลาเดียร์พยายามจะไขอยู่ครับวานนัททูมสโตนไว้ดังเทลมองมาที่เอนชันเทรดเบรดไฟพ่นเข้าไปโยกหลบแอโร่ก่อนครับทางด้าน BCM BCM ครับค่อยๆเทรดค่อยๆถอยไปเรียบร้อยครับผมท่านโทฟูครับเจอครับยิงร่วงมาเจมตกไปฮะต้องเก็บเจมกลับมาคืนครับเซเลลิและโทฟูซื้อเกิดครับในเพลย์นี้จีโซมิโอท่อครับได้กับนิมเซปเตอร์นะเข้าทวินเกตล่างไหมครับทางฝั่งตัวของโอจีครับโอ้ดับเบิลชีททีมเข้าไปครับตีเท้าผู้ตรงกลางล็อกเก็ตบอลาโซนย้ำต่อดับเบิลเทลเปิดมาอารีนาเอาบัตรจังหวะนี้ครับบีเซียมจิ้มเข้าไปใส่นันลยกต้องเปิด BKB ก่อนกระสุนดาก็ไหนยิงป้องแปงป้องแปงใส่รั้วของอารีนาครับมานั่นเองที่มาโดดยืนยิงครับทางด้านโทรนล่อซื้อไปเพราะตัวมีนั่นเองชิซอบีมอลท่อด้านฝั่งเซฟผมคำแนวหน้าครับผมเป็นตัวดาเมจไปซะแล้วกระโจงครับยังไงต่อโอคิซิลโทเทพกระโดดถอยออกไปอีมิดัสคุยอย่างครับผมทางด้านเนี่ยสปอยยิงกับถอยหลังมาจิ้มเข้าไปใส่ดีเคดีเคครับพยายามจะไต่เทอร์เลนไต่โทนยิงครับดารันโยหลุดโพซิชันโดนเข้าไปเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ขยับแอโร่ผ่านมาอย่างดีทางด้านอารีครับผมชาร์ปชูเตอร์ดีคอยครับชาร์จแบบเต็มข้อผ่านเข้าไปทางด้านฝั่งเอสโยกหลบชิมาโดนรวบตึงรวบตึงแบบเต็มๆแต่ทางฝั่งนี้ไม่สนใจครับเทมพลากับมาตีบ้านแตกไปเป็นตัวของฝั่ง OG ชนะไปครับโอ้โหนายมาก่อนครับในเกมแรกครับผมในทางด้านศึกไทเบรกครับผมสำหรับท่าน OG ต่อเนื่องครับผมทางด้านตัวของฝั่งเวอร์ดัตโปแล้วก็กลาเดียเตอร์ปาดิงครับดีดไปจังหวะนี้ครับทางด้านตัวของฝั่งทัวร์เฟรมเบรกน็อกรอบตัวครับเฟิร์สบัตครับผมโนติสครับผมร่วงไปแล้วตรงนี้ว่างครับโทฟูโทฟูไม่ไหวครับผมฮะพยายามดึงไว้ก่อนแต่เสียไป2ครับทางด้านตัวของฝั่งนี่ฮะทีมเวอร์ตัสโปรครับโดนไป2คิวเลยต้นเกมดึงครับหอกไฟเบิร์นหอกไฟเบิร์นเบิร์นให้ล้มอุ้ยโซโลคิวเรียบร้อยไม่ถอยครับผมเจอจังหวะเผลอครับกระแทกเบาๆแล้วก็หอก1ครั้งล็อกเก็ตบาราดเปิดมาไล่ครับเซเลลิโดดมาจิ้มย้อนต่อครับพาราซิงแคร็กยังไงต่อครับทางด้านนี้ไฟเฟอร์ไฟและ MG MG เปิดฮิวยาวๆเปิดฮิวยาวกัดฟันสู้กัดฟันสู้ถึงที่สุดไม่รอดครับ FNG ฮะร่วงไปโอเคบาราดมาบดไปใส่นันติดเอาโดดเว้าครับดาร์ลโยแต่ยังตีได้ครับแล้วก็เก็บลูกอินิกมาไหมฮะ05ผมเวอร์ดัตโปแล้วก็กลาดิเอเตอร์ครับวันนี้กันมากันแบบตาลอยต้นเกม คือต้นเกมก็รู้ผลเลยเหรอไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วใช่ไหมหนักสุดก็ประมาณ20-25ทีใช่ไหมที่เขามีอากานิมแล้วเนี่ยกระโดดเฟรมอะไรไลท์เบรกใช่ไหมบังคับไฟอันตีของมันนะสาดเข้ามาครับทำเดเรชั่นครับผมแล้วก็ไล่ตีครับที่ทางหน้าโดของแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์ไม่รอดครับโทฟูเดเรชั่นครับเฮียไปไม่เป็นไรบินช่างมันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณ400บาทครับซูเปอร์แทงค์นะถอยมาจังหวะนี้ FNG ครับโดนเฟรมเบรกเข้าไปครับทางด้านนี้ครับดาร์ลโยกับบทท่าน FNG ย้ำลงต่อเรียบร้อยหนีไม่พ้นครับแบบนี้
กบโดนจับมีวอร์ดอยู่แถวนั้นพอดีด้วยฮะแล้วเขาก็เล่นอยู่แถวนั้นด้วยครับทางด้านเวิร์ดโปเปิดมาจังหวะนี้ครับยังไงพยายามจะเติมให้ครับแต่ไม่ไหวไม่ทันครับดาเมจมันล้นไปก่อนและดีมคอยมาดึงกันเหมือนกันยังไงดีครับถอยไปครับจังหวะนี้แต่ทางด้านโทฟูเข้าไปไถใส่ซายูซายูเรียบร้อยครับกระโดดมาควักเลยครับคิริทิชจัดการไปครับผมโทฟูเอสลวกครับเอาแล้วและเห็นฮัสก้าฟาร์มอยู่ในป่านะครับบอดเพิ่งดับไปนะสกอร์เป็น5ต่อ7ครับไปมิงลาโซครับตัวนี้ล็อกเก็ตบาราครับผมอัดผ่านเข้าไปครับแต่ละโยจัดการนั่น FNG ครับแต่ยังพอดาเมจเดือดอยู่แล้วมีนั่นควินด้วยดีดป้อนมาฮะเซเลริไม่รอดผมจุดใหญ่กันไปแต่จบไปก็ยังยากอยู่ครับทางด้านกราเดียเตอร์ต้องบดเอาเงินให้ขาดครับจีก็มาไงดีก็สลากครับจ้วงไปครับแล้วก็ไลฟ์เบรกกระแทกก็ย้ำต่อหายแล้วครับคิริทิชเข้ามาครับโซล่าการ์เดียนเหยียบลงต่อละลายครับอินิกมาแล้วก็ทางด้านฝั่ง FNG วิช็อกเตอร์ครับตามนี่ท่านซายูอีกทีหนึ่งซายูอาวารันไปจะกลับไม่ได้ครับผมโดนครับเหลาแบบเต็มเวลาเหลาให้หมดเหลามาหน้าหมดแล้วเลือดแตกไปเรียบร้อยครับแตกสีสปอร์ตครับทางด้านฝั่งเวอร์ดัตโปะฮะแข็งไม่สุดเนาะมันสับคำมันแปลกๆว่ะคำอธิบายแข็งไม่สุดมันแข็งไม่สุดแข็งไม่สุดคืออะไรวะเฟมิงลาโซไลท์เบรกกระแทกไปครับควินจัดการคิริทิชเรียบร้อยเมกะคิวครับของควินสมกจับได้สบายเฟมิงลาโซแล้วโอ้ยโดนไลท์เบรกครับไม่ต้องเฟมิงลาโซเลยอันนั้นเกือบเกี่ยวได้ทันครับเมื่อกี้วาร์ปกลับไปทางด้านตัวของฝั่งวิชช็อคเตอร์ผมสเลนเปิดมาครับไล่ตามต่อไซโคนครับยื้อเวลาต้องฟังสลาครับรอจังหวะจุดเดิมบอกแต่ปั๊กก็ออบแล้วก็บิงไปฮะหนีอย่างเดียวครับหลบหนีเกมมิ่งกาเดเตอร์เล่นไวตามสูตรตัวเองครับฝั่งทางด้านเวอร์ดัตโปช้าสุดนะแบ็คโคแบบเต็มเวลาใส่ครับดาเมจไม่พอเพราะว่ามีโซล่าการ์เดียนครับผมอาคานิมจากนั่นเองครับเหยียบเต็มเวลาไปควงค้อนมาตัวแตกครับโนติสกดทางด้านฝั่งเดสบอร์ดครับหลบไป1ทีดีมคอยมาเตะกันย้ำต่อยังไงดีครับสลากโดนเหลาโดนเหลาตายไหมโดนเหลาตายไหมเหลาตายบอกครับแหมกลางอากาศพอดีครับเอสกับดาร์โยเรียบร้อยครับเจอส่วนครับจังหวะนี้โคโนสเฟียแบบงามมาทำคีมาแอบเก็บรูนนะเรียบร้อยแล้วซายูเฟมิงลาโซมากระแทกต่อโคโนไปแบบนี้โซล่าการ์เดียนครับมายาพิวช่วยทิวช่วยครับปิดในโคโนไม่ลงครับซาร่าคิริติสและแบ็คโคเปิดมาควักใส่ฮัสก้าแต่ฮัสก้าหนาเหลือเกินหนาเกินไปครับผมที่จะรับไหวละลายของคิริติสโนติสแล้วก็ FNG ครับแตก4ครับซายูนี่ถอยเลยครับเจอพี่เอสโดดลงครับโซล่าการ์เดียนอาการิมฮิวแบบเบิ่มๆคำถามคือเมื่อไหร่จบครับเมื่อนั้นแหละฮะเพราะต้องเล่นแบบละเอียดนิดนึงนะครับบุกมั่วไม่ได้นะทางฝั่งทีมกลาเดียเตอร์บอกอุ้ยนักชกเอจีครับผมโดนเข้าไปครับมอนสเตอร์คิวนั่นควินนะฮะโดนเข้ามายังไงครับเนี่ยเฟมิงลาโซไปครับไลฟ์เบรกกระแทกครับผมหายไปแล้ว FNG มาทำคลิปก็ไลฟ์ครับควินไปครับไลฟ์เบรกครับเร็วยาวมาต่อกระแทกหน้าครับตัวนี้บังคับสู้แล้วก็สะบัดใส่อินเนอร์ฟายครับหายไปแล้วก็ซาอยู่เดดวอร์ดมันไม่ถูกสไตล์แล้วก็คือยิงบัตเตอร์ฟลายก็มีโอกาสมิสครับผมไรเบรกกระแทกเข้าไปแล้วแบ็คโฮมมาจังหวะนี้โซล่าการ์เดียนมาทางด้านคิริติชว่ายังไงซีบีคีบีถอยออกก่อนครับทางด้านฝั่งนี้แบ็คโฮมไปแบบเปล่าๆครับตีรถเปล่ากันไปและนี่ครับบีคีบียิงบ้านเลยครับเซเลรี่บอกไอ้นี่ซัพพอร์ตนะนี่ซัพพอร์ตนะจ้าเรียบร้อยครับผมเซเลรี่ครับรองเท้าการ์เดียนแล้วก็ถอยมาแบบชิวๆฮะโอ้ไดโลคอปเตอร์ครับกัดฟันยิงเอาเมกาครีปครับ
BKB ครับผมแต่ว่าเจอโคโนสเฟียร์ครับเหลาเต็มระบบครับพี่ลัชไม่รอดครับผมจังหวะแหลมพี่คนนี้ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วแต่กลาดิเอเตอร์ได้มาเป็นเมกาครีปครับใครโดนหนังนี่ทางด้านพี่เอสนี่รอโฉบอยู่แล้วครับพี่เอสนี่ฟาร์มรอในป่าแบบชิวๆครับเปิดเพลงคลาสสิกเพลินๆดีดเข้าป้อมไปครับไลฟ์เบรกกระแทกส่วนเฟมิงลาโซกระชากไทนี่ครับยังไงต้องเอาไทนี่ครับเคลียร์ออกไปก่อนไทนี่ไม่ไหวไทนี่ซื้อเกินแล้วกันครับผมรีเฟชมาจะจับอีกรอบผมแต่ว่ายังไงดีซิโซล่าการ์เดียนมาครับผมเลือดเด้งเป็นข้อครับเด้งเป็นข้อเด้งเบิ่มๆเฟมิงลาโซจับปักได้ปักเรียบร้อยไม่มีบายแบ็คครับแล้วแบ็คโคสวนมานี่ควินครับยิงวงนอกไปตัวแตกครับอีดิกมาอันนี้นะแล้วโยครับวางฟอร์สบวกอัดลงไปย้ำต่อแล้วจบเกมลงเรียบร้อยครับเป็นด้านตัวของฝั่งทีมกลาเดเตอร์ชนะไปครับเรียบร้อยครับส่วนเวอร์ทัสโปครับมีแต้มติดลบอยู่1แต้มนะครับคือการแพ้กลาเดเตอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไปตัดสินกับ OG ครับในเกมถัดไปครับฝั่งทีมOG ผมแล้วก็เวอร์ทัสโปครับถ้า OG ชนะครับผมก็คือจบลูปแล้วนะครับนะฮะแต่ถ้าแพ้ก็คือรีเซ็ตลูปใหม่ครับ It's just not fair It's just not fair The battle begins เฮ้ยทำไมแสบๆคอสเปล่าเปิดมาบลัดเกเนตซัดไปเฟิร์สปัดไปครับอารีจัดการ FNG ครับผมแล้วก็ทอร์เรนต์นกอัพมายังลูกต่อครับวิสเปอร์จัดการคิริติชซายูจัดการวิสเปอร์ไปครับ2ต่อ1ครับตอนนี้ขอบคุณโอ้เซฟจัดการโนติสไปอีก1ครับ 3-1 แล้วอันนี้ต้องเปิดหน้าแรกกำลังมันนะไม่ใช่ว่าหนีฟาร์มบูชแบกคอบมาเอ้าอารีว่าไงดีปั๊มสติ๊กไปลงต่ออีกครั้งหนึ่งแชมป์มาบอลเซิร์ฟฟรีสครับทางด้านฝั่งอาริเรียบร้อยฮะโอชิปมาแล้วก็ดึงไว้ครับฝั่งนั้นวิสเปอร์ถอยก่อนครับเวฟฟองก็มาบลัดเกเน็ตนิดนึงพอเล่นน็อกอัพไปต่อสไปสตันสองครับนิดยังไงดีเซฟไหวหรือเปล่าฝั่งนี้โอ้โหได้ก็มาเจอคีปของ FNG เหยียบไปครับยืนดูดมาหน้าเอ็กมาดิสปอร์ตดึงมาใส่ FNG บอกเดินลื่นๆสบายๆที่บดโดเดินยิงครับโอ้โหเซฟเกี่ยวสวยครับซายูล่วงและเฮกต่อครับเซฟเปิดทุกอย่างเพื่อนก็ตามปิดไปครับ FNG แตกพ่ายครับ5ต่อ2ก็ตอนนี้ OG คิริติชจังหวะนี้ก็รีสแตทไว้กลางๆครับผมไม่ได้ใส่สุดครับสับสแปนมาเอาจังหวะปิดครับรีสแตทพอดีแล้วเฮกก็แม่โผล่มาจากมุมปากครับเซฟคมๆเลยฮะเฟดบูสสับไปครึ่งหลอดครับเมื่อกี้คิริติชนี่รีสแตทนิดนึงแล้วนะทางด้านเซฟก็รอจังหวะปิดรีสแตทปุ๊บแล้วเฮกเลยครับทันทีฮะไม่ให้กดต่อฮะซิงเชนเปิดมาส่วนวิสเปอร์จะไปตัดคีปเจอครับหน่วยทะลวงฟันมาแล้วแชปไปอีกหนึ่งทีครับสควอตวันเอ็กปิดทางด้านวิสเปอร์ไม่ได้จับล็อกมาพอลไลท์ผมที่มาโดบีมอัดลงย้ำต่อทรัมเปอร์เหยียบกันไปไล่ตามเรื่อยๆครับผมไม่รอดครับโนติสแตกพ่ายผม7ต่อ3ครับตอนนี้สปริตเข้ารอบแล้วครับผมไม่ต้องแข่งทายเบรกครับเซนิงเชนเปิดมาครับราดออเจอร์ทำดาเมจยัดไป BCM ไม่ได้เดินฮะเรียบร้อยเซฟจะเข้ามาช่วยครับผมฝั่งนี้บีบตีทาวเวอร์ครับเวอร์ตัสโปรฮะแชร์ไปใส่ดักเซฟ1ทีเซฟต้องเสียไปแล้วครัวทิวซาฟครับแล้วก็มายืนดูดเลเวลมิดเลนกันต่อฮะเคาะมาครับเอครอนช็อตครับผมเอ็กมาร์คทอเรนต์และชาร์ปชูเตอร์ไปรีสแตทแบบเต็มข้อครับเต็มข้อจริงๆครับผมตัดเคอร์เรียทิ้งด้วยในนั้นเป็นเบรดออฟแอทแทคครับเอครอนช็อตนำร่องกันมาครับผมเรียบร้อยครับคิริติชหนีไม่ได้ครับเอ็กมาร์คสปอตครับผมแล้วก็โกชิปไปครับแต่ว่าคนเติมดาเมจยังมาไม่ทันครับผมโอ้โหสับทีจะวูบครับกดฮิลโซ่ฮะ FNG โดนรวบมาในวันนี้ออนสลักแล้วเฮาไลท์ครับยกมาสับสแปนไปกับวิสเปอร์จัดการนั้น FNG ไปได้สตันและฟิงเกอร์ฉีดกับเซฟคมไปเลยครับสกอตวันเอ็กล่วงเอ็กมาร์คเดอะสปอตลงมาแล้วก็ทอเลนยังต่อทางด้านนี้ว่าไงดีครับเฮกอีกละรอกหนึ่งครับผมไม่รอดครับโนติส
คิลลิ่งสปีของเซฟไปเลยฮะ12-4ครับตึงๆกันไปมานิดหนึ่งครับยังไงต่อทางด้านโดของฝั่งคิลิทิสจัดการเซฟสไปร์กดนั้นอัพรอครับแล้วก็ถอยด้วยกันมาซินิเชนล็อกมาอีกทีบูชแบกไปครับชาร์ปชูเตอร์ต่อครับดีดมาอีกทีนึงสปราวเบรกดึงกันไว้ทั้งนั้นฝั่งอาริล่วงครับทำคีปล่างไปก่อนนะมีวอร์ดอยู่ฝั่งตัวเองเข้ามาเหยียบนะครับทรัมเบิลเน้นๆไปมีแล้วก็ไนท์สวนหรือเปล่าทางด้านเซฟโดดเข้ามาเฮกครับผมฟิงเกอร์ชีดปิดไปก่อนละเออสปรายสตันเบรกมาครับใส่ทางด้านโดนี้ดาก็ไนท์โดนโกชิปเข้าไป BCM พยายามจะถอยเจออิมิทัสเควียงเควียงเยียวยาบอกวิสเปอร์เดินไล่หา MG MG เควียงปิดเงินปัง BCM เจอพิษดาก็ไนท์ด้วยฮะเอ็กมาร์เดอะสปอตลงไปกับวิสเปอร์ฝั่งที่เบอร์โดเข้ามาปาใส่และอีเคียงปิด FNG โดยด่วนครับเดี๋ยวดาเมจมันลดเกินไปส่วนเซฟโดนโนติสโมงครับเรียบร้อยเหมือนกันไม่มีคนเคลียร์วอร์ดบนหัวฮะไลออนก็จะขึ้นเป็นฉาดครับเอาไว้ดูดมานาฮะ3ทาร์เก็ตแล้วก็ติด BKB ฮะฟรัมเปิลเหยียบไปครับทำการเอทวอตล็อกมาชาร์ปชูเตอร์ปิดครับ FNG ตัวแตกเข้ามาปิดทั้งนั้นไลออนก่อนครับโอ้โหเข้าหลังพอดีด้วยโกชิป X มาร์คมาแต่วันนี้ครับระคายผิวนิดหน่อยDK บูชแบกข้อไปครับชาร์ปชูเตอร์ครับอัดเข้ามาทางที่มาโดกคู่เองมาฟิงเกอร์เดชีดครับเซฟปิดกันไปชาร์ปชูเตอร์มาครับเต็มระบบอืม10 ล้อพร้อมชาร์ปชูตในฮันเตอร์บูมแรงครับใส่ดาเมจเข้าด้วยฮันเตอร์บูมแรงนี่มันทำให้สเปลดาเมจแรงขึ้นนะเวลาติดมาร์คฮันเตอร์บรัมนั้นมาเซลิงเชนไปครับผมจี้ไปที่มาโดที่มาโดไม่รอดครับผมโอ้โหมาเร็วเคลมเร็วฮะเป็นชื่อไฮกาครับตรงนี้ชาร์ปชูเตอร์มาครับเต็มๆออนสลักไปครับสตันเน้นๆไม่รอดครับทนายเนเจอร์โปรเพชมายืนเป็นวอร์ดมนุษย์ให้มอฟฟิงฟาร์มนะฮะถือว่าทำหน้าที่ได้สูงสุดแล้ว เซลิงเชนเปิดครับผมเวฟฟอร์มเปิดมาแบบนี้ทางด้านตัวของฝั่งนี้ชาร์ปชูเตอร์ครับใส่ไปครับอารีจัดการคิริติโยที่ประโดดจัดการโนดิสไปครับด้านฝั่งโนติสจัดการ BCM ครับ BCM ล่วงครับโอ้โหที่มาโดครับไล่กวาดมาดับเบิลคิวครับใส่สควอดมาเน็กไล่ต่อที่ซายูสเปล่ามากะว่าจะหนีโดนบูชแบกจับล็อกครับต้นไม้ไปทริปเปิลคิวที่มาโดฮะและเซฟเกี่ยวต่อกะเอาทั้งด้านโดของฝั่งนี่ครับยังไงดีทีมไวครับเรียบร้อยฮะเข้ามาตัดได้ทันท่วงทีครับอาริและโรชานเป็นของด้านฝั่งทีม OG เริ่มงานไหลเลยหรือเปล่าเอลเดอร์ดันฟอร์มมาพร้อมทั้งนั้นเอจีก็เปี้ยวซ่าหน่อยที่มาโดครับแยกล่างล้างสโลออกไปคิมเนียดึงจับล็อกแล้วก็พาวไลจับยกมาที่มอร์ฟิงมอร์ฟิงโดนบทเน้นๆครับผมทำการเวฟฟอร์มถอยไปก็ปีลูน่ามาปีมย้ำแล้วต่อแรมนั้นเข้ามาปาดท่านฝั่งอารีอารีล่วงกันไปฮะด้านล่างนี้เฮกเปิดมากับไลออนคนดีคนเดิมก็เซฟเฮกแล้วก็สตันแล้วก็ดูดมานะออสลักเข้าชนแล้วฟิงเกอร์ฝากไว้ไซเดอร์ไซยูซายูโดนโบกครับผมลากลูน่าบีมลงไปตัวแตกฮะซายูที่มาโดดโดมิเนติ้งครับไหลลื่นครับมังกี้โมดของ OG และอีกอย่างหนึ่งคือทาเล่นของลูน่าเวลามันบีมติดกงจักชิ่งด้วยมันก็จะมีคีครับแถมไปด้วยฮะถือว่าเสริมความแรงเสริมความแกร่งเสริมความเจ๋งเฮกไวครับไลออนครับแล้วก็สตันฉีดไปเลยครับโกชิปมาเต็มระบบเรียบร้อยหลากหลายอันตีเข้าที่หน้าคุณไซเลนเปิดมาที่กังก้าเคลือบถึกได้ทันครับผมแล้วก็กดบัตรสโตนเปิดเมลมาเรียบร้อยฝั่งกังก้าไม่รอเขาเจอทางด้านฝั่งวิสเปอร์ครับผมแล้วก็แรมนันของเอมเบอร์ครับยังไงต่อครับวิสเปอร์ครับผมก็นี่ครับวางทอเลนครับน้ำลงไปเซฟเอ็มจีครับแตกเป็นการแล้วโนติสก็พยายามจะหนีไม่รอดครับโอ้แล้วมีทั้งอัพรอเวฟด้วยฮะทางฝั่งไพบอลบีทครับอาการนิมของเขาลูน่าคันดาเวลาขึ้นเวล20ทามมิ่งเนี่ยก็จะดีนะมีทาเลนต์ฝั่งขวามือครับ
ที่เวลาจ่ายสกิลหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะพอกับคันดะเซเลคทอรี่ครับทำให้สโลว์ครับแล้วก็โดนดาเมจสกิลแรงขึ้นนะครับผมมันเสริมดาเมจสกิลเข้าไปครับแล้วก็เวลาบีมลงไปเนี่ยมันจะมีกระสุนสกิล2ครับชิ่งด้วยฮะถอยออกมาก่อนอัพรออุ้ยโกชิปเลยเหรอยังไงก็ต้องเอาแหละครับถ้าใส่สูตรขนาดนี้แล้วเรียบร้อยครับ FNG ไม่มีบายครับคีปไม่ดันคีปไม่ดันคีปบนกำลังไหลมาคีปกลางไหลมาคีปล่างก็เข้าเอาซะหน่อยแล้วกันเอาบ้านครับเอาบ้านคนไม่เอาทีหลังเอาบ้านก่อนโว้ตีนั่นเรนบัลแหละครับเอาตัวง่ายก่อนนะเวฟเข้ามาแยกล่างไปเอากงจักรชนเลยครับผมกงจักรงัดชงกงจักรท็อปฟอร์ไงต่อดีอุ้ยลีแต่สู้ไหวครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ไลออนโดนล้วงด้วยครับเรียบร้อยครับมอร์ฟิงแรกก็เริ่มลูน่าไปด้านฝั่งนี้วิสเปอร์ครับผมเจ็บๆเลยครับดาเมจไม่มีแล้วนะดาเมจไม่มีแล้วต้องถอยก่อนครับลูน่าตัวแตกไปเอาโดนล็อกขามาครับจังหวะนี้พยายามจะหนีครับทางด้านฝั่ง BCM BCM โดนสตันต่อแล้วโดนไซเลนซ์เรียบร้อยครับเอาต้าคิวของสควอตวันเอครับแบบนี้มันจะยากนะฮะอุมาการครับออนสลักก็ไปแทรมเปิลเหยียบเพาไรครับยกมาอีกทีโกชิปไปครับเวฟฟอร์มออกไปก่อนชีวากาศโซนของสควอตวันเอคทางด้านบีเซียก็โดนหน่วงมาอยู่ทัดควีงไปครับสะบัดไปก่อนถอยกลับมาแล้วนี้ BCM ซิลิเชนหนึ่งจับล็อกไปครับผมทางด้านนี้สตันเบรกมาครับผมเพาไรดึงจับยกไปครับฝั่งตัวของนี่อีคริปครับผมสวนมาโอ้ทางด้านมอฟฟิงอยากจะแทงอีกรอบนึงครับผมแต่รอบนี้ไม่ไหวครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับยังไงดีเข้ามาจี้เข้ามาเหยียบบอลท่านฟังครับ VCM บดเชิญคริติติชครับเรียบร้อยครับคริติชด้านที่มาโดดจัดการ FNG ไปฮะ3ต่อครับผมซาอยู่สเปลไปฝั่งนี้สไลด์ออกสควอตวันเอ็กต้องเซเลคเชนไว้ก่อนครับเมื่อกี้แกไดเข้า E คลิปอีกรอบฮะกลายเป็นโดนคลิปเลยบ้าแล้วอุ้ยกิมเนียโดนพอดีครับไลออนยึกวิทย์1สตันเกี่ยวมาไม่ถึงครับผมก็จะบลายสตันนิดนึงครับเพราะว่ามันมุมมืดฮะแต่พรุ่งนี้ถ้าโดต้าทูเจอกันอีกทีหนึ่งตอน5โมงเย็นนะ17นาฬิกาครับขยับเวลาเข้ามาส่วนออโรร่าปรับตารางใหม่เป็นเวียงไปซัดหนักครับผมทางนี้คลิปลงต่อครับคลิปเนี่ยครับ FNG ล่วงฮะทีมมาโดครับเข้าเต็มเลยครับแบบนี้แต่เลือดน้อยทางด้านฝั่งคริติชจะเข้ามาไม่ไหวครับเจอซ้อนอยู่ฮะซ้อนแบบหนักๆงัดเอจิสออกไปได้แต่ยังไงล่ะซ้อนเลนที่เขาน็อกเอาไปไลออนซื้อเกิดมาก็วาร์ปลงเอาโพส่วนด้านฝั่ง BCM ครับเดินชนหมดครับเพื่อปิดพาสซีครับเจอเวฟเบรกเข้าไปกูยังหินมาไล่ต่ออีกทีนึงครับน็อกอัพทอเลนมาวิสเปอร์จัดการนั่นดาร์กไนท์เรียบร้อยดาร์กไนท์ซื้อเกิดได้ครับอุ้ยใครร้อนกดเครือบ้างอะนึกว่าจะกดนึกว่าจะกดทาวเวอร์เทียร์4ครับกดเพื่อนึกว่าครีปมันจะไม่ดันครับผมที่ไหนได้เข้า3ทางครับแบบนี้อัดเอาเมก้าครีปเลยครับจับยกมาเพาไลครับยังไงต่อเปิดมาฟิงเกอร์ซัดลงไปครับอาลีจัดการนั่นซายูแล้วก็ไล่ตามต่อครับละลายไปครับ FNG ตีด้านตัวของฝั่งนี้ครับบาแรกไปแล้วเข้าโทรนต่อฮะซิลิงเชนล็อกเบรกไว้ที่ยิงหน้าตัวของไพรมอลบีสต์ยังไงดีสินี่ก็สะบัดทั้งวันแหละครับคูดาวมันไวนะอากานิมของด้านไพรมอลบีสต์และนี้ล็อกมาที่ฝั่งลูน่าครับลูน่าบอกสบายสบายก็มีบายแบ็คครับแต่ยังไม่ตายครับแบบนี้โกชิปมาเคลือบชนก็ไปต่อแล้วโนติสน็อกอัพมาด้วยทอร์เรนต์และทอร์เรนต์สตอมสวนน้ำไปได้แบ็คครับดาก็ไนและจัดหนักตรงกลางครับผมเรียบร้อยกันหมดครับเป็นหน้าตัวของฝั่งทีม OG ครับเป็นอันดับ3ครับของกลุ่มและที่4 Gladiator Virtus Pro ครับตกรอบกรุ๊ปสเตจเฟสแรกครับชื่นมื่นกันไปเลยนะฮะไม่มีใครไหวกับทีมมันโดหรอกผมบอกแล้ว